สวัสดีครับการปฐมพยาบาลเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเรียนรู้เอาไว้นะครับรวมไปถึงผู้พิการด้วยหลายคนอาจคิดว่าบุคคลเหล่านี้ไม่สามารถช่วยเหลือใครได้แต่จริงๆแล้วสามารถทำได้นะครับเพราะมันเป็นเพียงแค่การช่วยเหลือชีวิตคนเบื้องต้นเท่านั้นวันนี้ผมจึงพาคุณผู้ชมมาชมการฝึกอบรมปฐมพยาบาลสำหรับผู้พิการซึ่งศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทยจัดขึ้นที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพภายในงานจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทยจัดโครงการวันปฐมพยาบาลโลกประจำปี2562ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่2ของเดือนกันยายนโดยในปีนี้จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้สูงอายุรวมถึงผู้อพยพซึ่งคนเหล่านี้ถูกมองข้ามหรือขาดโอกาสในการเรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและเพื่อเป็นการรณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทยจึงจัดการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ครูผู้สอนนักเรียนพิการทางสายตาอาสาสมัครช่วยคนพิการและนักเรียนพิการทางสายตาณโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพในวันที่18และ19กรกฎาคม2562ก็ปีนี้ในวันปฐมพยาบาลโลกนะคะธีมของเขาก็คือว่า first aid and exclude people เพราะฉะนั้นพอพูดถึง exclude people เราก็ต้องนึกถึงกลุ่มคนที่มีขาดโอกาสในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพแล้วก็นึกถึงกลุ่มพิการเป็นกลุ่มแรกนะคะวันนั้นเราก็เลยมีความคิดว่าไอ้กลุ่มนี้ถูกทอดทิ้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพเรานึกถึงเป็นกลุ่มแรกเลยค่ะการปฐมพยาบาลถือว่าเป็นหลักสำคัญของสมาชิกสหพันธ์กาชาดและสภาเซี่ยววงเดือนแดนทุกประเทศที่จะต้องเป็นแกนนำในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องการปฐมพยาบาลให้แพร่หลายทั้งในระดับท้องถิ่นระดับประเทศและในระดับโลกเพื่อให้ประชาชนของแต่ละประเทศตระหนักถึงอันตรายของอุบัติภัยและความสำคัญของการปฐมพยาบาลอีกทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกสภากาชาดของแต่ละประเทศได้จัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับองค์กรภาครัฐและองค์กรท้องถิ่นประสบเหตุการณ์เบื้องต้นก็คือมีอยู่ครั้งนึงที่น้องในระดับอนุบาลนะคะเกิดอาการชักค่ะตอนนั้นก็ยอมรับเลยว่าค่อนข้างตกใจแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไม่ได้เป็นห้องของตัวเองมีคุณครูข้างห้องซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาโลวิชั่นมาเรียกนะคะแล้วก็เลยได้มีประสบการณ์คือได้เข้าไปเห็นน้องชักอยู่ตอนนั้นก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกแต่ว่าพอตั้งสติได้เนี่ยเราก็ช่วยเหลือน้องเบื้องต้นแล้วก็รีบโทร1669นะคะแล้วก็ประสานกับโรงพยาบาลใกล้เคียงที่สุดคือตอนนั้นคือไปโรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะเพื่อส่งน้องเข้าฉุกเฉินเพราะว่าน้องมีภาวะเรื่องโรคหัวใจด้วยเราเกรงว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปฐมพยาบาลกับน้องไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะมีอาการแทรกซ้อนอื่นๆอะไรประมาณนี้ค่ะความสำคัญของการปฐมพยาบาลสำคัญมากค่ะสำคัญมากคือถ้าเราได้มีความรู้เนี่ยเราจะได้ช่วยเหลือเด็กๆของเราหรือแม้กระทั่งบุคลากรหรือใครก็ได้ที่อยู่ภายในโรงเรียนเนี่ยช่วยเหลือเบื้องต้นให้เขาได้รับการปลอดภัยที่ดีที่สุดก่อนถึงมือแพทย์ค่ะซึ่งคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากก็อยากให้เพื่อนๆมาเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเหมือนผมกันเยอะๆนะครับสภากาชาดไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการฝึกอบรมปฐมพยาบาลในประชาชนทุกระดับรวมถึงผู้พิการด้วยนะครับคุณผู้ชมเองก็อย่าลืมศึกษาเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนไว้นะครับเผื่อที่ว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาคุณผู้ชมอาจสามารถช่วยเหลือคนใกล้ตัวหรือคนที่คุณรักได้ครับวันนี้รายการที่นี่กาชาดออนไลน์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ